สวัสดีค่ะเมนูวันนี้เหมาะที่จะทำในวันที่เราเริ่มรู้สึกเบื่อข้าวเตรียมนมอุ่น150 ml น้ำเปล่า150 ml น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะยีสต์1ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชาผสมรวมกันตั้งรอไว้ต่อไปใช้แป้งสาลี4ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาคลุกให้เข้ากันนำนมที่ตั้งไว้มารินใส่แป้งทีละน้อยค่อยๆคนไปค่อยๆเทไปจนนมหมดให้เริ่มใช้มือนวดเมื่อนวดแป้งเข้ากันดีให้ใส่น้ำมันพืชครึ่งถ้วยตวงแล้วนวดแป้งกับน้ำมันพืชให้เป็นเนื้อเดียวกันปั้นแป้งให้เป็นก้อนกลมไว้ที่ก้นถ้วยแล้วใช้พลาสติกแรปคลุมไว้พักแป้ง1ชั่วโมงเมื่อผ่านไป30นาทีจะเป็นดังในรูปนะคะเมื่อครบ1ชั่วโมงให้เปิดพลาสติกออกแล้วไล่ลมออกด้วยการใช้นิ้วจิ้มลงไปในแป้งหลังจากนั้นให้นวดประมาณ5นาทีก็ใช้พลาสติกแรปปิดเหมือนเดิมพักแป้งอีกครั้ง1ชั่วโมงเมื่อแป้งฟูเป็น2เท่าก็ให้เปิดพลาสติกออกแล้วไล่ลมออกนวดอีกครั้งประมาณ5นาทีหลังจากนั้นให้เปลี่ยนมานวดในถาดโดยก่อนนวดให้โรยแป้งนวลในที่นี้ให้ใช้แป้งสาลีโรยเป็นพื้นรองก่อนนวดนะคะเมื่อนวดจนแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้ใช้มีดหรืออุปกรณ์ใดตัดแป้งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันหลังจากนั้นให้แบ่งอีกครั้งเป็น4ส่วนพอแบ่ง4ส่วนเสร็จเราจะได้แป้งทั้งหมดออกมาเท่ากับ6ก้อนปั้นเป็นลูกกลมๆขนาดลูกปิงปองตั้งรอไว้สำหรับแป้งก้อนเล็กแป้งก้อนใหญ่ก็ให้ทำเป็นลูกกลมๆเหมือนกันหลังจากนั้นให้ใช้พลาสติกหรือผ้าปิดไว้20นาทีเมื่อครบ20นาทีให้เปิดผ้าหรือพลาสติกออกแล้วใช้มือกดให้แป้งมีความหนาประมาณ1เซนติเมตรไปตั้งเตรียมเพื่อทำการย่างเมื่อเริ่มย่างให้ใช้ไฟอ่อนให้เปิดเตาล่วงหน้าก่อนตั้งแป้งใช้เวลาด้านละประมาณ5นาทีโดยขณะย่างให้ปิดฝาให้มิดชิดเพื่อให้ไอร้อนอบอยู่ด้านในเมื่อแป้งเริ่มเปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลอ่อนให้พลิกอีกด้านหนึ่งเมื่อครบอีก5นาทีก็เป็นอันว่าใช้ได้แป้งด้านในจะสุกส่วนด้านนอกจะกรอบนิดๆแป้งชนิดนี้ด้านในจะมีความนุ่มมากเราสามารถนำมาใช้ทานเป็นอาหารเช้าจะทานกับนมข้นหวานหรือจะทานกับแกงอาจจะเป็นมัสมั่นไก่หรืออาจจะเป็นแกงถั่วก็ตามสะดวกนะคะขนมปังนี้สามารถเก็บ
ที่อุณหภูมิห้องได้ประมาณ1วัน1คืนลองทำดูนะคะถ้าหากชอบฝากกดติดตามให้ทางช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ